Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข่าวอีกครั้งในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหรือหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือการทักทายและการแนะนำตัวเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าการทักทายและการแนะนำตัวเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างแล้วก็พูดยังไงได้บ้างค่ะสำหรับอันแรกนะคะอันนี้คือการแนะนำตัวและการทักทายในรูปแบบของที่เป็นทางการค่ะเอาไว้ใช้พูดหน้าชั้นเรียนใช้กับผู้ใหญ่นะคะเวลาเราใช้ก็เหมือนเดิมค่ะคือคำว่า good morning ยังจำได้อยู่ไหมคะว่า good morning นี่เราใช้ตอนไหนคะเราใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนใช่ไหมคะจนถึงเที่ยงวันนะคะเราใช้ว่า good morning my name is John Smith สวัสดีตอนเช้าผมชื่อ John Smithนั่นเองค่ะพอหลังเที่ยงวันก็คือ 12:01 นาทีปุ๊บเราจะใช้คำว่า Good afternoon ladies and gentlemen my name is Jane Baum สวัสดียามบ่ายท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีดิฉันชื่อ Jane Baum ladies and gentlemen คือท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีนั่นเองค่ะและพอหลังเที่ยงวันใช่ไหมคะจนถึง 18:00 นหลัง 18:00 นเนี่ยเราจะใช้ว่าGood evening. My name is David Beckham. สวัสดียามเย็นผมชื่อ David Beckham นั่นเองค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เป็นทางการนะคะนักเรียนสามารถใช้ได้เลยเพราะตามเวลาที่นักเรียนมองเห็นว่าอ๋อเที่ยงแล้วเราใช้ Good afternoon. โอ้ตอนนี้9โมงใช้ Good morning. หรือว่าตอนนี้1ทุ่มก็ใช้ Good evening นั่นเองค่ะโอเคเรามาดูรูปแบบถัดมาการทักทายและการแนะนำตัวที่เป็นกันเองใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เราสนิทนั่นเองค่ะแบบรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาแนะนำอีกรอบหนึ่ง Hi I'm Tom สวัสดีผมทอม Hello my name is Jane สวัสดีฉันชื่อเจน Hey I'm Sam สวัสดีผมชื่อแซมใช้กับเพื่อนนะคะหรือที่เราเห็นว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นทางการก็สามารถใช้ HeyHello, Hi แบบนี้ได้เลยค่ะโอเคถัดมาโอเคค่ะถัดมาก็เป็นการพูดแนะนำตัวเองหน้าชั้นเรียนนะคะเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาคุณครูจะให้นักเรียนน่ะพูดแบบนี้หน้าชั้นเรียนเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกซ้อมฝึกฝนให้ดีนะคะมาอันแรกเวลานักเรียนมาถึงยืนหน้าห้องใช่ไหมคะอย่าลืมพูดว่า Hello everyone ด้วยนะคะต้องทักทายเพื่อนๆก่อนนะลูกเสร็จแล้วก็แนะนำชื่อตัวเอง My name is อย่างของคุณครู My name is ฟังข้าวฉันชื่อฟังข้าว I am 7 years old ฉันอายุ7ปีอากงอายุไปอีก I live in ชลบุรีฉันอาศัยอยู่ที่ชลบุรีนะคะอย่าลืมแนะนำตัวเองบอกอายุแล้วก็อาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะถ้าพูดรวมๆก็จะเป็น Hello everyone My name isฟังข่าว I am 7 years old I live in ชลบุรีนั่นเองค่ะถัดมาที่เราจะพูดถึงก็คือครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองค่ะต้องอย่าลืมบอกนะคะว่าเรามีพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายหรือว่ามีสุนัขหรือเปล่าอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมานั่นคือ I have one brother and one sister ฉันมีพี่ชาย1คนและฉันมีน้องสาว1คนนั่นเองค่ะแล้วก็ I have one dog and two cats ฉันมีสุนัข1ตัวและแมว2ตัวแต่ถ้านักเรียนไม่มีนักเรียนก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดนะคะไม่ได้ฟริกว่านักเรียนน่ะจะต้องพูดแบบนี้เป๊ะๆๆๆใครมีแบบไหนก็พูดแบบนั้นนั่นเองค่ะมาจาก3ประโยคเมื่อกี้นี้แล้วก็รวมกับอีก2ประโยคที่ให้ไปนะคะก็คือ Hello everyone my name is ฟังข้าว I am 7 years oldI live in Chamboli. I have one sister. I have one dog. นั่นเองค่ะโอเคถัดมาก็บอกว่าเรียนที่โรงเรียนอะไรและสิ่งที่ชอบมีอะไรบ้าง I am study at เลิศปัญญาสคูล My favorite color is pink. My favorite sport is football. นั่นเองค่ะ I am studying atเลิศปัญญาสคูลฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเลิศปัญญา My favorite color is pink ฉันชอบสีชมพู My favorite sport is football กีฬาที่ฉันชอบก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะโอเคถ้าเราเอามารวมกันทั้งหมดก็จะเป็นว่า Hello everyone my name is ฟ
ฟังข้าว I am 7 years old. I live in Chonburi. I have one sister. I have one dog. I am study at Lord Banya School. My favorite color is pink. My favorite sport is football. นั่นเองค่ะโอเคอย่าลืมนะนักเรียนพอนักเรียนเปิดโรงเรียนมาเดี๋ยวคุณครูจะให้มาพูดหน้าห้องแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะว่าอุ้ยคุณครูแล้วหนูจะจําได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะเอาขึ้นกระดานไว้ให้อีกรอบนึงก่อนที่จะพูดนะคะจะให้ฝึกอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะพูดจริงๆหน้าชั้นเรียนนะไม่ต้องกังวลนะคะนักเรียนอันนี้เอามาให้ดูจะได้คุ้นเคยคุ้นชินนั่นเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่ครูสอนมีอะไรบ้างนะคะการแนะนำตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็การทักทายนั่นเองค่ะขอทบทวนอีกรอบหนึ่ง Good morning, good afternoon, good evening ใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช้แบบเป็นทางการนั่นเองถ้าเป็น Hey, Hi, Hello ใช้กับอะไรลูกใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เราสนิทคนรู้จักนะคะโอเคไหมแนะนำตัวเองต้องบอกอะไรบอกชื่อ My name is บอกอายุ I am แล้วก็อายุเท่าไหร่ Yes, onบอกรายที่อยู่ I live in แล้วก็ชลบุรีใช่ไหมลูกถัดมาบอกว่ามีพี่น้องหรือไม่ I have one sister I have one brother นั่นเองค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า I have one dog หรือว่า I have two cats ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพูดก็ได้ถัดมาคือเรื่องของอะไรนะเรียนที่ไหน I study atเลิศปัญญาสคูลแล้วก็ชอบสีอะไร My favorite color is ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยสีและอันสุดท้ายคืออะไรลูก My favorite sport is แล้วก็ตามด้วยกีฬาที่เราชอบใช่ไหมคะอย่าลืมไปฝึกฝนนะลูกนะเปิดคลิปของครูซ้ำแล้วก็พูดไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าใครจะจดก็ไม่มีปัญหาต้องขออภัยอีกเรื่องนึงคือเรื่องของชีทสนทนาภาษาอังกฤษนะคะที่ไม่มีให้เพราะว่ามันจะได้รับตอนช่วงเปิดเทอมนะลูกแต่ว่านี้นักเรียนก็สามารถดูไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิดเทอมมาคุณครูก็จะขึ้นให้อีกรอบนึงบนกระดานแล้วก็จะมีชีทให้ด้วยนะคะนักเรียนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะ Thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย